ันนี้ชื่อมหาเทวีนะจ๊ะบอลบอลเก่าเก่าหรือใหม่บอลเก่าถ้าป้ายมหาเศรษฐีถ้าหลุดป้ายมหาเทวีแต่สวยมากนะป้ายอย่างเงี้ยป้ายขาวเนี้ยมันจะเป็นมหาเทวีถ้ามหาเศรษฐีมันจะออกแดงๆเขียวใช่แดงเขียวเป็นบอลที่หายากอยู่นะไม่ค่อยมีใครเอาออกมาขายนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้บอลสวยๆบอลเก่าวัดพระนอนมีเยอะมากสังเกตบอลเก่าจะอยู่สิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองอยุธยามาที่บ้านนี่ก็ได้และกันนนทบุรีเยอะถ้ามาบ้านนี้ก็เยอะนะร้านกาแฟวัดพรมบุรีอ่ะส่วนมากเน้นไม้นอกตู้เดี๋ยวพาเดินดูหลายๆอย่างหลายๆต้นเยอะมากจะพินพาเที่ยวก่อนอีนี้ชื่ออะไรนะณเมืองนนไม้นอกตู้สีเนาะอันนี้จากไม่ป้ายอันนี้มาเต็มเลยนี่มี2ต้นในกระถางเดียวอันนี้ก็ขายนะขายนี่นะมึงเปิดไม่แรง650กระถางนึงไงนะครับไม่ใช่ต้นนี้นะเดี๋ยวจะตกกระจายใช่ฮะต้นนี้ฮะต้นนี้ยกไป650ใช่ครับโอ้ถูกมากเลยเนี่ยถูกด้วยถูกเลยล่ะเมื่อถ้าเป็นเมื่อก่อนแพงมากอย่าไปพูดถึงเมื่อก่อนสวยจริงใช่แม่พันธุ์มี2ต้นใหญ่เห็นปะใช่ใช่หัวใหญ่แล้วก็นี่หน่อต้นใหญ่ผ่าได้เลยไม้นอกตู้ 100% ผ่าได้เลยแข็งแรงมากอีนี้นายดอกรักนายดอกรักอันนี้ไม้จากแยกหน่อมาอันนี้มีผัวแล้วมีหน่อเดิมเป็นไม้แยกหน่อที่บ้านมีอยู่ต้นหนึ่งนะนึกไม่ออกว่าทำไมเพชรพันล้านต้นนี้ทำไมมันมาสีนี้ลืมว่าได้ดอกรักจากอ่างทองไปต้นนึงในไอจันทร์ในจันทร์หนวดเขี้ยวรสผลไม้ไม่เอาอ่ะพี่ฟ้าไม่เอาพาไปดูเรื่อยๆเท้ามหาพลสยาตาถ้าเพื่อนๆจะมาปักหมุดไอ้นี่เลยวัดพรมบุรีส่วนก็ร้านกาแฟอะไรนะเดี๋ยวก่อนจะไม่ได้ P&G Coffee P&G Coffee เขาจะใส่เสียมา500เมตรมีไม้ด่างมีบอลสีเยอะบอลส่วนใหญ่จะเป็นบอลนอกตู้เพื่อนๆมาเรียกได้เลยเนี่ยสวยทุกต้นอันนี้ไอ้นี่ไอ้ลุงคุริมานอันนั้นสุขีบสุขีบกับปราสาททองเนี่ยเหมือนกันเนาะครับแต่อันนี้สุขีบสุขีบอันนี้สุขีบอันนี้คือปราสาททองปราสาททองมันจะไปอีกงานสวยจริงนี่ปราสาททองสวยมากถ้าเพื่อนๆสนใจแวะกันเข้ามานะประพาชมเดี๋ยวพาชมส่วนเดี๋ยวพาเจ้าของพาชมส่วนเลยผ่าไว้ยังก็ยังผ่าอยู่เรื่อยๆมีฮะชุดผ่าชุดอะไรมีแล้วผมผ่าผมไม่ต้องมาใช้ภูเขาไฟใช้อะไรใช้ดินธรรมดาเลยที่ดินปลูกอะคือระเบิดโอ้มาน้อยเนี่ยใส่อบผ่าชิ้นผ่าทั้งนั้นบอลเก่าเนี่ยผมจะเลี้ยงอย่างนี้เลยยกหัวให้มันแตกกอพอไอ้นั่นมาเรายกวางแล้วมันจะแตกหน่อมันจะเป็นฟอร์มกอถึงว่าบอลเขาแข็งแรงเขาเลี้ยงแดดแบบ80เลยไอ้นี่ไอ้กูไปรันเหรอไอ้ลามาสูนฮะมีหูมาถ้าลามาสูนมีหูนี่ฮะมีหูด้านไปหน้าตามันเหมือนกันเนาะต่างกันนิดหน่อยเองอันนี้บอลเก่าล้วนๆครับไทจันหนุมานปราบไตจักนกมาทำรังน่าอยู่มากเลยบ้านอันนี้อะไรอ่ะผมไม่แน่ใจได้มาในนามไอ้นี่รวยล้นฟ้าเหมือนกับอีต้นนู้นอ่ะจะใบไม่แข็งมากันตุกะสวยกัดสีอันนี้ผ่าเองมากาดแดดโอ้โหนี่ต้องอันนี้นี่ถึงจะแน่จริงเนี่ยธรรมชาติถ้าอยู่ได้แสดงว่าเก่งแล้วเนี่ยใครรับไปเลี้ยงไม่ต้องกลัวเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวในตู้ก็ทนแดดจริงอ่ะถ้าอย่างเงี้ยตู้ 100% แดด 100% แดด 100% จริงเลยตู้ไม่มีสแลนขึงนะดูนะไม้จะแข็งแรงโอ้โหเยอะอยู่กิริปุญชัยอันนี้อนุบาลอันนี้แม่พันเตรียมที่จะออกผ่าถ้าปกติขายอยู่ไอ้นี่นะเนี่ยตลาดนัดไอ้วัดพระนอนถ้าสนใจทักไม้จุดนี้ได้อันนี้เทราบตี
ได้มาอยู่เทพรัตน์โอ้สวยจริงนะแล้วขายยากด้วยนะไม่ค่อยมีใครเอาออกมาขายนะอันนี้แม่พันสวยสวยสวยได้อยู่ที่บ้านก็ได้มาได้มาจากเจ้าของและไปรับมาจากยุทธยาเลยอะรับมาจากเจ้าของเลยสิงห์เจ้าพญาไปเที่ยวงานประกวดบอลสีเลยเจอเขาก็เลยรับมาสวยจริงสวยจริงโอ้แน่นอนเลยอย่างเงี้ยมีหมายใหญ่จะมีตู้นู้นยังเล็กเหมือนกันจ้ะครับเพื่อนๆว่างๆแวะมาเที่ยวกันได้เลยจ้ะนี่ฮะดูหมายใหญ่ป้าไปดูอันนี้ไอ้นี่นางกุสุมาสวยจริงบอลเก่านะมองยังไงมันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วโอ้โหนี่อันนี้พ่อทับแม่ทับเลยเนี่ยสวยจริงสวยจริงไอ้เนี่ยปีที่แล้วก็เนาะอาสงไข่สวยจริงอายุเปิดอยู่750เองเนี่ยใหญ่ดีจังเลยค่ะคุยได้หมดนั่นน่ะนี่มหาชนกอันนั้นอะไรอ่ะอะไรฮะเรียกที่มืออ่ะจินดามณีอ๋อมันสวยเนาะสวยครับสวยมากสองต้นมันกัดสีอย่างนี้เลยมีต้นลูกนะอันนี้ก็ขายครับไม่แรงอันนี้คือราคาตามจริงราคาตามเป็นจริงถ้าเพื่อนๆอยากได้ไม้เก่านะมาไม่ผิดหวังเลยเก่าจริงเก่าแล้วไม่ได้เก่าธรรมดานะเก่าแบบเน้นนอกตู้ตู้ถึงตู้ก็เป็นตู้ที่โดนแดดอ่ะแดด 100% อันนี้มันพลาสติกนี่มันกลางแสง UV ด้วยใช่ไหมครับอ๋อถึงว่าที่บ้านใช้พลาสติกธรรมดากรอบยังไม่ทันเท่าไหร่เลยกรอบหมดแล้วอันนี้เทพใส่ลุ้มแดด 100% โอ้โหนี่หน่อแย่งกันเลยเดี๋ยวผ่าไว้แม่นึงเริ่มแตกแล้วสวยจริงสวยจริงปล่อย 100% น่ะพวกเนี้ยนี่ดูนี่บอลสีมันต้องอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเป็นไรแล้วเนี่ยทนจริงสาวนครชัยศรีหน้านี้แดงแก่เลยมันไม่ป้ายแต่สวยหน้านี้แดงแก่เลยสาวนครชัยศรีสวยจริงแต่เอ้าอันนี้บีเสื้ออะไรเนี่ยชื่อบีเสื้อเฉยๆเหรออันไหนฮะเนี่ยผีเสื้อป่ะผีเสื้อฮะเพิ่งเคยได้ยินมันจะเป็นใบแฉกเนี่ยอย่างตัวเนี้ยไหนดูดิอันนั้นหน่อตัวนี้สวยฮะหายากผมบอกเลยรับประกันผีเสื้อมันจะเต็มตัวผีเสื้อเลยตัวนี้จะอยู่แถวภาคใต้หายากไหมหายากแพงไหมไม่แพงเอาไปดูเล่นว่าจะให้ใช้ตังค์อันนี้มันจะเป็นนอกตู้เห็นป่ะแล้วขึ้นมามันจะสวยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ๋อใบมันจะเป็นผีเสื้ออ๋อพราะนอกตู้มันจะได้อย่างนี้เนี่ยพวกเนี้ยมันจะทนได้เลยเมืองทองที่จริงนั้นเนี่ยจะพาดูให้ทั่วพาดูให้ทั่วเพื่อแฟนคลับศิลปินจะได้สนใจตามไปซื้อที่จังหวัดอ่างทองเลยจ้ะวัดพระนอนไอ้วัดพระนอนจังหวัดสิงห์บุรีไม่ใช่จังหวัดอ่างทองโอ้โหแบบแดดแบบจุกๆอ่ะเพื่อนๆมารับแล้วไม่ต้องกลัวผิดหวังเลยนกสาปักษาวายุพักเห็นเขาหากันอยู่มีอยู่สองต้นจะมีเทพนอร์สไอ้วันท้ายเหลืออยู่ต้นเดียวจะเป็นแม่อ๋อได้มาต้นหนึ่งแล้วพอดีไม่รู้ว่าไปทำหายไว้ตรงไหนหาไม่เจอรัตนะบวรอมรรัตนโกสินทร์บอไอ้ตับไอ้นั่นขายดีมากชุดนี้เอาอวตารสถิตแล้วก็พวกชุดไอ้ตับฉลองไอ้นั่นกรุงเทพมันจะขายดีนี่ไงดอกหลักหน่อวันนั้นได้ไปไอ้นี่มาต้นนึงอยู่อันนี้หน่อปะเขาลมปิดตู้เดี๋ยวตายเดี๋ยวแห้งเอาแล้วไอ้นี่กล้วยอะไรอ่ะไอ้เขาเรียกกล้วยแต่ไอ้กล้วยผากล้วยผากล้วยอะไรนะที่ว่ามันขึ้นบนภูเขาอะนะมันมีลูกไอ้มันมีเนื้อด้วยเนาะมีลูกแล้วนั่นเม็ดทั้งนั้นน่ะเหรอกล้วยผากล้วยผาเดี๋ยวเขาเรียกกล้วยผาออกแล้วอ๋อนี่ไง
เม็ดมันก็เพาะขึ้นใช่ไหมเนี่ยขอนะเอาไปมันน่าจะเป็นไม้แล้วมันออกดอกอย่างนี้ตายไหมเนี่ยอันนี้ตายเดี๋ยวมันก็ยุบเพราะมันออกเหมือนกล้วยธรรมดาเนี่ยอ๋อแต่พอมีเอาไปได้เลยนี่พอแล้วแค่นี้ไม่กี่ต้นสองสามต้นก็พอเนี่ยอย่างเงี้ยฝนตกมันก็ขึ้นอ๋อเอาไปปลูกแค่ให้มันเรียกอะไรนะกล้วยผากล้วยผานั่นแหละนั่นแหละเอาไปปลูกมันแปลกดิขายกันหน่อย500ต่อ1เม็ดอ๋อเป็นเม็ดขายเม็ดเลยนะเม็ดเลยเหรอแล้วใส่ถุงแว่นน่ะใส่เป่าเสื้อละพาเดินดูเรื่อยๆโอ้มันสวยจริงอะไม้นอกตู้ชอบเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือนอกอันนี้ซูมาอี้หายากใบจะยาวมันคล้ายพวกองคุลิมานอันเนี้ยองคุลิมานซูมาอี้ตรงนี้มันจะยาวปลายจะยาวตักสับไอ้นั่น